มไปล่ะไปล่ะเออนั่นเย็นนะครับผมจากที่นี่ Elephant Nature Park ครับวันนี้เราอยู่กับ3ใบเถาครับผมชนาคาบูและคุณยายพลอยทองครับวันนี้ออกมาเดินเล่นรับแสงยามเย็นครับผมเอ็กเซอร์ไซส์กันนะครับหลังจากที่วันนี้กินข้าวเยอะมากครับผมอิ่มอร่อยมากนี่ชวนกันไปเล่นดินแล้วครับมีดินใหม่ๆครับผมกลิ่นฝนนะครับผมช้างก็จะชอบเล่นเป็นพิเศษครับผมGood evening, everyone from here, Elephant Nature Park. Today we're gonna be with three ladies that be a wonderful family, Chana, Kabu, and Ploy Tong. She's gonna be walk out for exercise and take a deep breath in this wonderful evening. And because there's rain, we got a new dirt that smell like mineral, smell good, and you can see Chana very excited and bring.Her granny Ploy Thong, who blind, come to joy and play dirt with her. You see that she look like she try to finding out the treasures and enjoy. And you can see two friends bodyguard follow her all the time. Yep. ก็น้องน้อยนะครับผมน้องชนาครับเหมือนเด็กน้อยครับก็พยายามขุดค้นหานะครับผมนี่ชวนกันเล่นครับแล้วก็ตามด้วยพลอยทองครับคุณยายตาบอดแล้วก็พี่สาวของเธอครับที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นเหมือนเพื่อนสนิทนะครับผมคาบูเล่นด้วยกันสนุกสนานมากเลยครับเราก็จะพาทุกท่านครับมาอัปเดตเกี่ยวกับชีวิตของ3สาวของเรานะครับผมที่มาเป็นหนึ่งเดียวกันครับทั้ง3เชือกมาคนละทิศคนละทางครับไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับผมมาตกหลุมรักซึ่งกันและกันที่นี่ที่ Elephant Nature Park ครับน้องชนาเป็นช้างที่แสดงโชว์มาก่อนครับตกเก้าอี้นะครับมีปัญหาเรื่องเท้านะครับขาหลังนะครับคาบูครับท่อนซูงฟาดขาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับผมไม่รับการดูแลรักษานะครับจนกระทั่งกระดูกประสานตัวกันนะครับโดยธรรมชาติของแกเองเนี่ยก็ทำให้แกวางเท้านะครับผิดรูปแบบนี้นะครับผมส่วนคุณยายพลอยทองครับเป็นสมาชิกคนล่าสุดของโขลงนี้นะครับของครอบครัวนี้คุณยายพลอยทองเป็นช้างตาบอดครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับแล้วก็ได้รับการเขาเรียกเอ่ยเชื้อเชิญนะครับผมแล้วก็น้องชนาเนี่ยเขาก็เป็นอาสาสมัครไปแนะนำตัวครับแล้วก็อาสาที่จะเป็นดวงตาให้กับคุณยายสังเกตเลยว่าคุณยายจะตามน้องทุกฝีก้าวเลยครับ We're gonna update on these three beautiful lives that come to meet each other in Elephant Nature Park. Three ladies that come from different place and different time. They don't know each other before, but they come to joy and fall in love each other in here, Elephant Nature Park. Fortuna, she worked in Elephant circus, elephant shows, that she have accident fall from the dancing chair, that have her leg get a lot of problem. Kabu, the lock hit on her leg, but without take care from the ex owner, and her leg just fixed by calcite by herself by natural way. That why her leg locate is dislocated. And the last one, Ploy Thong, who come to joy.Last member of the family, Ploy Thong, is elephant who blind. She cannot see everything. And Chana go to meet her and say be a volunteering to be guideline and be eye for her. That you can see Ploy Thong follow Chana every step, every walk.
ผมสังเกตได้นะครับก็สองสามวันที่ผ่านมาครับมีพายุฝนเข้านะครับที่บริเวณศูนย์พักพิงช้างของเราครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเนี่ยสูงขึ้นมากครับอากาศดีนะครับต้นไม้เขียวชอุ่มเหมือนน้องชนาเนี่ยก็พยายามบอกเล่ากับคุณยายว่าเธอเห็นอะไรบ้างเพราะว่าคุณยายเนี่ยตาบอดแกมองไม่เห็นแกก็จะตื่นเต้นอุ้ยน้ำสูงขึ้นจังเลยครับคุณยายก็จะตื่นเต้นเมื่อได้ยินคำบอกเล่าของน้องเช่นเดียวกันนะครับYou can see Shana. I tried to explain everything that changed in Elephant Nature Park. This week we got a lot of rainstorm from the monsoon that make the water in the river is hiding up and everything is green. That she tried to say and explain everything for blind granny to know like her. And for now we keep you enjoy with this cute beagle.And Granny. ครับก็มีอะไรหลายสิ่งครับนอกจากน้ำที่สูงขึ้นอากาศที่ดีขึ้นป่าไม้ที่เขียวขึ้นนะครับนี่ครับของเล่นใหม่ครับผมก้อนหินก้อนใหญ่ครับที่เพิ่งเจอครั้งแรกนะครับของน้องชนาก็จะพาคุณยายครับมาสำรวจมาดูนะครับผมคุณยายก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันครับเนี่ย not only just river that higher the green forest the fresh airAnd yes, we have a new toy that's surprising all elephants to meet this. It's a huge rock. And you can see that Shana is trying to show up and explain. And you can see Ploy Tong is also enjoy with Shana too.
มาเด เอาละครับผมวันนี้ก็หอมปากหอมคอครับผมกับกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ดูซิว่าน้องชนาเนี่ยพยายามจะงัดกลยุทธ์อะไรมาเพื่อที่จะบรรยายให้คุณยายตาบอดของเธอเห็นว่าชีวิตที่เนี่ยมันมีความสุขแค่ไหนของเล่นที่มาใหม่เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็สำหรับทุกท่านครับฝากรบกวนติดตามนะครับผมเพจ Elefic ด้วยแล้วก็มีช่องทางใหม่ครับสำหรับทุกท่านที่อยากติดตามนะครับผมช็อตน่ารักน่ารักนะครับผมกิจกรรมสุด Exclusiveของน้องช้างแล้วก็สัตว์อื่นที่ Elephant Nature Park นะครับท่านสามารถติดตามได้ใน Elephant News นะครับผมใน YouTube Channel Elephant News Channels นะครับผมในแพลตฟอร์ม YouTube นะครับผมขออนุญาตฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผม Alright everyone this one gonna be how fun that Shana try to do every trick or secret way that she try to explain how the new toys and how she gonna try to bring her big sisterCome to joy with her. And before we say goodbye today, if anyone would like to follow Elephant Nature Parks and all exclusive scene that we filming for you, that very special, that you can follow us on Elephant News in YouTube channel. Thank you so much for us. Keep watching Elephic. Thank you so much for being a part of our wonderful family. Thank you so much.สวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ